วยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาบุกบ้านพี่บี้เดสกากันค่ะแล้วก็มื้อวันนี้นะคะก็อยากจะเลี้ยงข้าวพี่บี้ใช่ไหมเราก็เลยพกนี่มาเลยแป้งกับเคียวพกตะดมาม่าเกาหลีนะคะสูตรเผ็ด3-2ในการไม่เผ็ดเด็กๆผมเคยกินแล้วเอาเหรออืมจริงๆเห็นเขาบอกเผ็ดมากเลยนะเด็กอนุบาลก็กินได้จริงเหรอพูดเลยงั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่บี้แป้งแล้วก็นางเคียวค่ะได้กินกันนะคะถ้ามันไม่เผ็ดขนาดนั้นแล้วก็ชาเลนจ์ของเราในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือผมไม่กินแล้วนะเราต้องเอาพริกใส่ลงไปเพิ่มอีกค่ะผมอิ่มแล้วไม่ได้อิ่มมาจากบ้านแล้วอนุบาลกินได้ไงกินมาจากบ้านแล้วไงอิ่มเห็นว่าในตู้เย็นของพี่บี้นะคะเขามีพริกด้วยนี่เดี๋ยวเราจะวันนี้นะคะใส่ลงไปชามละช้อนค่ะโอ้โหมาดูซิว่าวันนี้มาม่าเผ็ดนรกของเราเนี่ยจะเผ็ดหรือเปล่าแต่เคียวบอกไม่ค่อยเผ็ดเนาะเคียวว่าน่าจะกินได้ได้ครับได้กินได้เริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเรามาต้มมาม่ากันก่อนค่ะซึ่งแป้งก็ได้ต้มอันเล็กนะคะแล้วก็อันใหญ่ในซองนะคะก็จะมีซอสเผ็ดแล้วก็มีเป็นสาหร่ายจะลงได้ไหมจะลงได้ไหมลงได้หรือเปล่าเราจะรอดไหมเนี่ยรอดเห็นช่องอื่นเขาเผ็ดหนักมากเลยคนเราไม่เคยตายเพราะกินพริกจริงเหรอแต่เราตายเพราะอะไรเขาเสียตายขี้แตกตายนี่เรามายืมครัวเขาหรือมาทำให้ครัวเขาสกปรกขึ้นธรรมดาก็สะอาดนี่ขนาดต้มมาม่าเองต้มไม่เป็นหรอแล้วทำอย่างอื่นเป็นไหมเนี่ยเป็นดีอยู่แค่นี้ยังไม่ง่ายได้ละใช่นี่ได้ละยังไม่ได้ยังไม่อ๋อกินไทยสไตล์แบบกรอบแบบกรอบโรยผงกินกินหน้าคอมเอ้ยยังไม่เคยเห็นคนกินเลยนะใช่เหรอแบบกรอบเหรอใช่แบบกรอบแล้วมาม่าอันเนี้ยเฮ้ยให้เคียวลองกินป่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้เคียวลองกินนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยในซองที่แม่ทิ้งไปแล้วกินเคียวอย่าถือนะพี่ทิ้งไปแล้วแต่กินได้อ๋อมันยังอยู่ในซองอยู่ในซองไงมันกินอันนี้คือแบบกรอบนะคะไทยสไตล์ไม่ปรุงหน่อยหรอไม่ปรุงไทยสไตล์อะไรไงอูมามิไหมอูมามิหน้าเขียวนี่อร่อยเนาะบ็อกกี้ตอนนี้เราก็ทำให้มันเนี่ยลงไปน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอากระทะของเราใช้เวลาน่าจะประมาณ 3-4 นาทีนะคะก่อนที่มันจะสุกและเดี๋ยวเรามายำกันค่ะ3 2 1โอ้โหอุ๊ยน่ากินมากอ่ะได้ครับ6นี่นะคะเราได้เทน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำจิ้มใส่ลงไปเลยนี่โอ้มีสาหร่ายด้วยสาหร่ายสบายรู้สิค่ะใส่ทั้งหมด3 2เลยทำอะไรกันอ่ะโอ้ยพี่บี้กำลังทำอาหารให้กินอยู่เลยของดีเห็นบ่นว่าหิวมาโอ้นี่มันลื้อครัวพี่ทำเลยเหรอพี่ก็ฉีกซองฉีกซองมาผมวันนี้เมนูพิเศษสำหรับคนกินเผ็ดนะคะโอ้ยพี่ชอบกินเผ็ดเลยจริงเหรอใช่อย่างนั้นพี่บี้ก็น่าจะสบายอ่ะเราใส่พริกตั้ง3ช้อนฮะไปเคี่ยวอะไรอ่อนมากเลยแกไม่ตายแม่แกไม่ขาดอ่ะน่าจะเผ็ดมากเลยอ่ะอันนี้เราต้องเราสักทัพพีนึงดีไหมโอ้โหโขกนิดนึงก็ได้ค่ะเอาหัวโขกเอาหัวนี่เขาต้องโขกในนี้เลยเล่นมุกอย่างนี้นี่ตามไม่ถูกเลยเอาเยอะไหมครับเกียวเอาสักเม็ดเดียวเขาพอท่านี่พอพี่บี้เป็นคนกินเผ็ดไงเลยมันเลยต้องตายกันไปข้างแล้วแหละแป้งนี่เริ่มจะไม่ผัดต่อแล้วครับเริ่มจะหน้าเริ่มไม่ไหวแล้วแย่พี่ๆครับห้องน้ำมีกี่ห้องครับทำไมครับผมก็เตรียมไปก่อน3ห้องเฮ้ยเตรียมมาดีคนละห้องเลยวันที่เราจะใช้แค่นี้นะครับผมใส่ไปงั้นโอ้โหพูดสะเท่เลยใส่แค่ปลายแตกระเบิดมันยังมีเม็ดใหญ่ๆเ
คือจริงๆแล้วตรงขอบๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเม็ดมันแตกออกมาแล้วแล้วพริกชนิดนี้น่าจะเป็นพริกชนิดที่เผ็ดมากลองลงมาจากพริกอยู่อ่ะเหลือก้อนๆนี้มันน่าจะหั่นนี่ครับต้องไว้ใจแป้งครับแป้งมีประสบการณ์แป้งมีประสบการณ์การทำอาหารแล้วพี่ป๊อปไม่อยากให้ทำอีกเลยนะโอ้โหกลิ่นแบบรู้เลยรู้เลยอ่ะนี่คือหางเอเรียนนี่คือมาม่าเผ็ดร็อกว้าวเป็นยังไงบ้างคะคือมันดูหน้าไม่น่ากินเลยนะคะก็สวัสดีพี่บี้อย่างเป็นทางการครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยากให้มาลองชิมมาม่าเผ็ดเกาหลีดูเพราะว่าช่องแป้งเนี่ยยังไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะแล้วพี่บี้เคยกินไหมคะอันนี้อ้าวจริงๆผมเคยกินนะเคยชิมกับช่องอื่นแล้วรสชาติมันเป็นยังไงบ้างมันเผ็ดมากแป้งมันเผ็ดมากแล้วพี่บี้ไปเตือนหนูแล้วที่ใส่เมื่อกี้แล้วแป้งไปหยิบพริกมาดูไหนบอกชอบพริกไงพี่เออชอบพริกไม่ใช่หรอชอบกินเผ็ดแต่เคี้ยวบอกอนุบาลใช่อนุบาลจิ๊บๆเด็กๆผมเคยกินแล้วเอ้าเหรออืมจริงๆเห็นเขาบอกเผ็ดมากเลยนะเด็กอนุบาลก็กินได้จริงเหรอพูดเลยโอเคก่อนที่เส้นมันจะอื่นเนี่ยแป้งว่าเราชิมกันเลยดีกว่าโอเคแจกตะเกียบแต่ผมขอบอกก่อนว่ามันเผ็ดมากนะครับโอ้ยหนูไม่กลัวหรอกทำมาขนาดนี้สิ่งที่กลัวคือกลัวไม่อิ่มแค่นั้นมาเส้นเริ่มติดกันเคี้ยวไปทั้งหม้อเลยเนี่ยพี่กินแค่นี้แหละว่าเดี๋ยวเมื่อกี้กี้พี่ก็นึกว่าจะเอามากินอู้เคี้ยวคีบออกคีบออกดูคนบอกไม่เผ็ดดูกินเดี๋ยวกระจ้อยนึงอ่าเร็วเด็กอนุบาลเอออนุบาลไงจุ๊บเป็นไงอร่อยจริงเหรออืมไหนลองชิมเด้ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยเหรออืมไม่เผ็ดไม่เผ็ดเห็นไหมไม่เผ็ดนะ ไม่เผ็ดเลยอ๋อก็น่าจะไม่เผ็ดจริงๆมั้งเลยใครบอกโอ้นิ่งกันจังเลยแต่ละคนนี่ผมเฮ้ยถ้ากล้องเห็นเหงื่อหัวผมเริ่มออกแล้วผมเหงื่อหัวพี่ไม่ว่าปากหนูเริ่มเบิ่นแล้วอร่อยจังเฮ้ยนอกจากจะเผ็ดแบบเกาหลีแล้วนะมันมีรสชาติไทยด้วยนะเนี่ยมันมีพริกอันนี้อ่ะโผล่มาคือมันพอมันมีพริกไทยเข้ามาเกี่ยวด้วยอ่ะพริกเกาหลีมันจะไม่ค่อยแสบแต่พริกไทยอ่ะมันแสบอ่ะเหงื่อผมเริ่มมาแล้วทำไมแต่รบกวนดูไม่แบบไม่ร้อนแรงไม่มีไม่ร้อนแรงเลยความเกาหลีนี่มันโอ้เต็มเต็มโอ้แป้งเยอะแล้วโอ้เริ่มมาแล้วเริ่มมานี่ครับดูครับดูเหงื่อผมมาผมผมมาแล้วมาแล้วเป็นหยดเลยค่ะเป็นหยดเลยดูผมจะเผ็ดกว่าคนตัวข้าวกินเผ็ดพี่บี้เนี่ยอ่อนกว่าคนอื่นเลยเนี่ยคนอื่นเขากินได้เลยไม่ซีซ่าเลยใช่ใช่โอ้นะกินแบบสบายๆนุ่มๆเผ็ดยันแขนอะดูหน้าผมน่าจะเผ็ดกว่าชาวบ้านแล้วพี่พี่เราหยุดแล้วหยุดแล้วดูเด้อนี่สัญลักษณ์แฮร์รี่พอตเตอร์มาดูผมจะเผ็ดกว่าชาวบ้านนะผมทีมงานเปิดแอร์หน่อยครับพี่ร้อนครับแอร์ธรรมชาติแอร์ธรรมชาติเขียวนี่กินไม่หมดไม่ลดเลยอ่ะไม่ลดเลยนะเราอ่ะเก็บไปกินที่บ้านของนี้อุ้ยเหลือ What มันเผ็ดมากเลยอ่ะยิ่งหนังหลังนะเม็ดพริกนะยิ่งกระจายตัวแตกเลยพี่เย็นโอ้ยขี้มูกไหลเลยพี่ร้อนพยาบาลไหมคะเมื่อกี้พี่ไม่ได้ชักกระตุกพยาบาลพี่ชักกระตุกพี่เหมือนอาบน้ำเลยเหมือนเอาหัวไปจุ่มจั่งข้างๆโอ้นี่มันของจริงอ่ะมีน้องๆบอกอยากให้เรากินนะคะตอนนี้เราก็กินให้ดูแล้วแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยพี่แป้งอาจจะไม่มีคลิปหลายวันพร้อมเสียใจ
ยอดไม่ไหวแล้วสุดยอดนี่คือมาม่ามันเผ็ดสุดยอดนะโอ้มาม่าแบบนี้ไม่ควรเสียบตาด้วยครับผมพี่พี่เสียบตาอย่าไปขยี้คือมือผมไม่จับมันเดี๋ยวมาพี่พี่มาเดี๋ยวหนูช่วยขยี้โอ้ยไม่ต่างกันเลยมือผมมือก็ยี่ตาแซ่บพี่บีมีอะไรติดตาป่ะฮะไม่เอาพี่สำหรับวันนี้การกินมาม่าเผ็ดบวกพริกไทยพริกไทยเขียวๆพริกของคนไทยพริกของคนไทยก็หมดแล้วนะคะอันนี้เรียกได้ว่าไม่เกลี้ยงแต่เร้าใจก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืม Subscribe ให้ช่อง Bee The Scar ด้วยนะคะสำหรับความตั้งใจที่เขากินมาม่าเผ็ดแบบน่าจะเต็มๆ2ห่อพวกเราน่าจะคนละห่อแล้วก็ Subscribe ให้กับช่อง KY0N นะคะน้องเคียวนั่นเองที่มาร่วมกันทำปากบานในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ